มาอัปเดตข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับคุณจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดาราในแบบชาวไต้หวันก็อดฟรีเก่าได้ใช่ไหมครับคือล่าสุดเนี่ยตอนนี้ร่างของเขาเนี่ยกลับมาถึงไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตข่าวนี้กันครับแล้วนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาร่างของก็อดฟรีเก่าหรือว่าเก่าอี้เสียงนะครับดารานายแบบหนุ่มไต้หวันคนดังนะครับก็ตอนนี้ร่างเขาก็บินลัดฟ้านะครับมาถึงสนามบินนานาชาติเฉาหยวนที่ไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ5วันหลังจากที่เขาเสียชีวิตขณะที่ถ่ายทำรายการเรียลลิตี้แข่งกีฬานะฮะเชสมีในจีนต่อเนื่องเนี่ย17ชั่วโมงอาทิตย์ที่แล้วเล่าไปแล้วท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บเย็นจัดจนหัวใจเขาหยุดเต้นเมื่อวันพุธนะครับขณะที่กำลังจะมีพิธีศพนะครับในวันที่15ธันวาคมนี้ครับในส่วนของรายการ Chase Me เอพิโซดที่เมื่อวันศุกร์นะคะหลังเกิดเหตุในทางสถานีเจ้อเจียง Satellite TV ก็มีการประกาศระงับการออกอากาศนะคะแล้วก็มีการนำรายการอื่นมาออนแอร์แทนขณะเดียวกันทางสถานีก็มีข่าวออกโรงพร้อมรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของก็อดฟรีค่ะในขณะที่ผู้ชมและแฟนผลงานเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยภาพและข้อมูลโดยละเอียดระหว่างการถ่ายทำรายการในวันเกิดเหตุนะคะรวมไปถึงติดตามผลสอบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิตมารายงานตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีการชี้นำเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมแทนผู้ตายท่ามกลางข่าวเช้าเรื่องที่แฟนๆที่เดินทางไปแสดงความไว้อาลัยณสถานที่เกิดเหตุก็ถูกไล่ออกจากพื้นที่ค่ะสะเทือนใจมากแต่คือเท่าที่ฟังอ่ะวันนั้นที่เล่าไปโอ้โหคือโหดมากนะรายการนี้คุณโหดจริงๆคนที่คิดเกมนะเขาไม่ได้มีการปรึกษาแพทย์หรือว่าได้หาข้อมูลว่าร่างกายคนเราจะทนรับได้แค่ไหนหรือเปล่านะผมว่ามันก็อาจมันเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอยากดูไงว่าโอ้โหยากขนาดนี้แล้วคนที่มานี่ก็คนดังดารานักแสดงอย่างหน้าตาดีอย่างก็อดฟรีย์อะไรอย่างเงี้ยเสียดายไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะคะ